สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปโหลดวิดีโอเข้าไปในสินค้าของเราใน Shopee กันนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีวิดีโอเป็นวิดีโออันแรกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรูปนะครับทีนี้วิธีการทำเนี่ยเราจะต้องทำในมือถือเท่านั้นนะครับทำใน Seller Center ของ Shopee เนี่ยยังทำไม่ได้นะครับอัปโหลดวิดีโอขึ้นมือถือนะครับส่วนวิธีการจะเอาวิดีโอมาเนี่ยก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์นะครับ MP4 แล้วส่งเข้าไปในมือถือของเรานะครับจะผ่านทางอีเมลหรือว่าเป็นGoogle Drive นะครับหรือว่าเป็นพวกใน Line อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับส่งไฟล์ยังไงก็ได้ให้มันเข้าไปอยู่ในมือถือนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าแก้ไขสินค้าในมือถือของ Shopee กันนะครับสังเกตนะครับมันจะมีเขียนว่านะครับเพิ่มรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ครับมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะถ่ายภาพเองหรือว่าจะถ่ายวิดีโอตอนนั้นเลยก็ได้นะครับถ่ายสินค้าของเราหรือว่าเลือกจากคลังภาพคลังวิดีโอหรือว่าเอามาจาก Instagram ก็ได้วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการอัพจากคลังวิดีโอนะครับก็คือเอามาจากไฟล์วิดีโอในมือถือของเรานั่นเองนะครับเราก็เลือกคลังวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับสังเกตนะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะครับให้เลือกว่าจะเอาช่วงไหนนะครับที่จะเอาขึ้นไปเป็นวิดีโอเพราะว่าวิดีโอที่อัพขึ้นไปใน Shopee เนี่ยสูงสุดได้แค่60วินาทีนะครับมันก็เลยต้องทำการตัดต่อนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับถึงตรงไหนนะครับหรือว่าเราจะเอาน้อยกว่า60วินาทีก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ช่วงเวลานะครับที่เราชอบแล้วนะครับเราก็ทำการนะครับตัดต่อนะครับคลิกตัดต่อด้านบนนี้นะครับมันก็จะอัพขึ้นไปนะครับแค่นี้เองครับก็เป็นอันเรียบร้อยสังเกตว่าจะแค่1นาทีนะครับก็กดส่งนะครับกดส่งเสร็จแล้วก็เป็นการอัพโหลดนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับพอเราเข้าไปในหน้าสินค้าในของเราในมือถือหรือว่าในคอมนะครับมันก็จะกลายเป็นวิดีโออันแรกเลยนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองสำหรับการอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปในสินค้าของเราใน Shopee นะครับถ้ามีคำถามก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ